สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆโชว์มิเรียลนะคะครั้งนี้ก็มาตามรีเควสเหมือนเดิมค่ะว่าอยากให้สอนวาดตาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราได้สอนวาดตาไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของหลักการในการวาดตาว่าควรจะวาดยังไงให้ถูกต้องนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนการวาดตาที่ละเอียดแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นจากคลิปที่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกัน 100% นะคะฉะนั้นก็ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ส่วนที่ขยายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะวาดรูปขึ้นโครงขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อจะมาสอนการวาดสัดส่วนตานะคะค่ะเริ่มแรกนะคะสำหรับการวาดดวงตาบนใบหน้าเนี่ยก็คือให้เรากำหนดระยะก่อนนะคะว่าอยากให้ดวงตาเนี่ยอยู่ช่วงไหนของหน้าค่ะก็สำหรับมือใหม่เนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะกะระยะเอาเขาว่าอยากให้อยู่ประมาณไหนก็แบ่งครึ่งหน้าก่อนเพื่อเป็นเส้นไกด์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็กำหนดเรื่องของความกว้างของดวงตาเราแนะนำว่าให้อยู่ประมาณช่วงหูค่ะส่วนขนาดของตานะคะอยากได้ตากว้างตาโตตาเล็กนะคะก็ให้วัดเอาจากความชอบเลยค่ะเราก็อยากได้ผู้ชายที่ตาเล็กหน่อยนะคะเราก็จะขีดเส้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้วาดโครงตาทั้งสองข้างขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะเพื่อดูว่าขนาดเท่ากันไหมเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะเราเคยสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปการวาดหน้านะคะวาดหน้า2020ของปีนี้ค่ะไปดูได้ค่ะอันนั้นเราก็จะสอนแบบละเอียดว่าจะต้องเว้นช่วงไหนประมาณไหนนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะสอนสำหรับคนที่อยากวาดเป็นเร็วๆค่ะเราแนะนำนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องวาดทุกสิ่งทุกอย่างโดยการกะระยะให้มันเท่ากันเป๊ะๆนะคะก็วาดโครงตาขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้นก็จะเริ่มวาดลูกตาด้านในค่ะที่เราบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องวาดทุกอย่างเป๊ะๆก็คือเราไม่อยากให้กดดันค่ะว่าตาเนี่ยจะต้องเท่ากันจะต้องเป๊ะเท่ากันตลอดเวลานะคะอย่างนั้นมันก็จะรู้สึกว่าการวาดรูปเนี่ยไม่สนุกนะคะเราแนะนำว่าให้ใช้ตัวช่วยด้วยการวาดเส้นไกด์ขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ที่เหลือความกว้างของตาขนาดลูกตาเนี่ยให้ลองวาดด้วยตัวเองดูค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เติมเส้นใต้ตาก็คือขอบตาล่างนะคะใส่เข้าไปก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะวาดขอบตาบนวาดลูกตาด้านในแล้วก็เติมเส้นขอบตาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นจึงใส่รายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะพวกคิ้วพวกเส้นตาด้านบนนะคะเพิ่มเติมขอให้น้องๆเพื่อนๆจำไว้เสมอนะคะว่าการวาดรูปเนี่ยเราจะวาดเป็นเอกลักษณ์ได้ก็ต่อเมื่อกล้ามเนื้อมือของเราเนี่ยวาดบ่อยๆจนเกิดความเคยชินนะคะฉะนั้นการใช้ไม้บรรทัดช่วยวัดตลอดเวลามันจะทำให้เราไม่ค่อยพัฒนาค่ะทั้งเรื่องของการกะระยะระหว่างดวงตาขนาดดวงตารูปแบบตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจำเป็นจะต้องฝึกฝนแล้วก็วาดบ่อยๆค่ะถึงจะวาดได้นะคะฉะนั้นนะคะสำหรับเส้นไกด์แดงๆที่เราขีดในตอนนี้นะคะแนะนำว่าใช้แค่ไม่กี่ครั้งก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เริ่มวาดด้วยการกะระยะเอาด้วยตัวเองค่ะด้วยสายตาตัวเองว่าอยากให้ตาอยู่ช่วงไหนและหลังจากนั้นก็วาดเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีผิดมีเบี้ยวมีขนาดไม่เท่ากันหรืออะไรก็ตามให้เราดูนะคะว่าสิ่งที่เราวาดมาเนี่ยมันมีตรงไหนที่บกพร่องและเราก็ค่อยๆแก้ไขทีละจุดค่ะถ้าเกิดว่าเราลองวาด6ครั้งแล้วมันยังไม่สวยเนี่ยก็อาจจะกลับมาวาดแบบที่มีเส้นไกด์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ฝึกวาดแบบนั้นอีกสัก5ครั้งเสร็จแล้วก็ลบเส้นไกด์ออกวาดด้วยตัวเองทำซ้ำไปซ้ำมานะคะกล้ามเนื้อมือก็จะเริ่มจำได้ค่ะสำหรับการวาดดวงตาด้านข้างนะคะเราก็จะขึ้นเส้นไกด์ขึ้นมาคร่าวๆแบบนี้นะคะแล้วก็วาดโครงหน้าเริ่มจากโครงหน้าขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนวาดตานะคะเราก็จะขอแบบวาดหน้าลวกๆไปเร็วๆนะคะ
สำหรับดวงตาด้านข้างเนี่ยก็จะมีวิธีการวาดที่แตกต่างจากดวงตาของหน้าตรงค่ะหากเรามองในมุมด้านหน้าปกตินะคะดวงตาที่กลมโตเนี่ยก็จะมีทรงเป็นวงกลมใช่ไหมคะแต่หากเปลี่ยนไปมองด้านข้างดวงตาที่เป็นทรงกลมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นทรงของวงรีค่ะคือจะเห็นส่วนของกลมๆเนี่ยไม่เต็มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะวาดให้ดูค่ะเริ่มจากการวาดโครงตาขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขนาดของโครงตาเนี่ยจะมีขนาดที่แคบขึ้นเล็กน้อยด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็วาดลูกตาประมาณนี้นะคะน่าจะไม่ค่อยเห็นกันเนอะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดแยกอธิบายให้ดูค่ะแป๊บนึงนะคะให้ดูก่อนนี่นะคะดวงตาด้านข้างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นครึ่งเสี้ยวแบบนี้นะคะคล้ายๆครึ่งวงกลมค่ะซึ่งจะแตกต่างจากปกติที่เป็นทรงกลมนะคะเราก็จะมาวาดเทียบกันให้ดูค่ะขอใช้ตัวอย่างเป็นตาของผู้หญิงนะคะเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าค่ะเรามีนิสัยย้ำคิดย้ำทำในการวาดขอบตาบนนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมวาดซ้ำหลายรอบจังนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตาของด้านหน้าปกติค่ะในขณะที่วาดดวงตานี้ด้านข้างนะคะส่วนของขอบตาด้านบนจะมีความแคบลงเล็กน้อยและดวงตาก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมนะคะเป็นทรงวงรีค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ในส่วนของขอบตาล่างเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะเมื่อมุมมองเปลี่ยนไปนะคะขนาดของลูกตาก็จะเปลี่ยนตามค่ะจากนั้นก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพวกแววตาพวกสีตาด้านในนะคะสีตาด้านบนเข้มด้านล่างอ่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็ไหนๆก็ดูวาดอยู่นะคะก็ขออนุญาตฝากช่องด้วยนะคะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของหลักการในการวาดตาทั่วๆไปนะคะว่าควรจะวาดตาประมาณไหนซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเคยสอนไปแล้วนะคะอย่างละเอียดฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราก็จะสอนแบบไปแบบเร็วๆนะคะคือเหมือนเป็นแค่การบอกคร่าวๆค่ะถือว่าเป็นการทวนความรู้นะคะดูคลิปนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้ค่ะแต่คลิปเก่าเนี่ยก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยค่ะโอเคค่ะมาเข้ากันเลยนะคะอย่างแรกก็คือดวงตาที่วาดจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะทิศทางเดียวกันก็คือถ้าตาซ้ายไปทางซ้ายตาขวาก็ต้องไปทางซ้ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าไปด้านขวาก็ต้องไปด้านขวาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะวาดตัวอย่างให้ดูค่ะถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าดวงตาที่ไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยสามารถวาดได้ไหมวาดได้นะคะในกรณีที่อยากได้คาแรคเตอร์ที่เป็นคนตาเหล่ค่ะแน่นอนนะคะว่าทิศทางเดียวกันเนี่ยรวมไปถึงลูกตาดำแล้วก็รวมถึงแววตาด้วยค่ะให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะคะต่อมานะคะอย่างที่2นะคะก็คือการวาดให้มีจุดตาดำค่ะจุดตาดำตรงกลางเนี่ยก็คือรูม่านตานะคะซึ่งปกติมนุษย์เราก็ต้องมีนะคะหรือจะไม่วาดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้พูดถึงในกรณีทั่วไปว่าควรจะมีค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ที่เป็นคนปกตินะคะจะใส่เป็นรูปทรงอื่นๆก็ได้ค่ะเช่นดาวเช่นหัวใจอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นค่ะต่อมานะคะการวาดตาปิดแบบขยิบตาค่ะวิธีการวาดนะคะก็คือ
ให้วาดข้างที่ขยิบตาเนี่ยมีลักษณะโค้งขึ้นแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับกลางตาหรือว่าอยู่ในตำแหน่งของตำแหน่งเดียวกับลูกตาดำนะคะดูจากเส้นที่เราขีดไกด์ค่ะวิธีการวาดนะคะก็ตามนี้เลยค่ะเป็นเส้นโค้งขึ้นแล้วก็อยู่ตรงกลางตาค่ะสำหรับแบบที่4นะคะตาปิดแบบหลับตาค่ะก็จะวาดข้างที่ปิดนะคะอยู่ในระดับล่างตาค่ะดูจากเส้นไกด์สีน้ำเงินนะคะน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีลักษณะเป็นโค้งความแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับการทบทวนความรู้จากคลิปที่เราเคยสอนวาดตาก่อนหน้านี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามาสอนเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะจากตัวอย่างข้างบนนะคะที่เป็นหน้าผู้ชายเนี่ยเราก็วาดไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะแต่ต่อจากนี้เนี่ยเราจะมาวาดให้ดูทีละสเต็ปค่ะเริ่มจากเส้นตาด้านบนนะคะของผู้หญิงแล้วก็ส่วนด้านนี้ของผู้ชายค่ะเส้นของตาด้านบนเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าวาดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการกำหนดบุคลิกคร่าวๆแล้วค่ะว่าเราจะวาดแนวไหนอย่างเส้นโค้งของผู้หญิงก็จะออกทางน่ารักสดใสนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยที่เป็นแบบเรียวเล็กเนี่ยก็จะดูเป็นตาของผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะลำดับที่2คือให้วาดลูกในตาค่ะสำหรับแบบผู้หญิงเราก็จะขอเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นดวงตาที่ค่อนข้างไปทางความสดใสน่ารักร่าเริงค่ะส่วนของผู้ชายเนี่ยเราจะวาดเป็นครึ่งวงกลมค่ะแบบนี้นะคะซึ่งจะมีลักษณะลูกตาเล็กกว่าของผู้หญิงอย่างชัดเจนอันนี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมก็คือจะเป็นวงกลมแหละแต่ว่าเห็นแค่ครึ่งเดียวค่ะต่อมานะคะก็มาใส่ลูกตาดำกันค่ะโดยของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีขนาดลูกตาดำที่ไม่เท่ากันนะคะผู้หญิงก็จะมีลักษณะลูกตาดำที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าค่ะเมื่อเทียบกับของผู้ชายนะคะเนื่องจากดวงตากลมโตของผู้หญิงมีขนาดที่ใหญ่กว่าทำให้รูม่านตาหรือว่าตาดำเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่มีกฎตายตัวค่ะสามารถเพิ่มความใหญ่และก็ลดความเล็กของลูกตาดำได้ตามความชอบนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็คือใส่เส้นขอบตาล่างค่ะวิธีใส่ก็ง่ายๆค่ะแค่ขีดลงตรงช่วงใต้ตานะคะแล้วก็อยากได้รูปตาแบบไหนก็ให้ขีดเส้นตามนั้นเลยค่ะทีนี้นะคะพอเราได้รูปของลูกตามาแล้วนะคะเราก็มาใส่รายละเอียดที่เหลือเพิ่มเติมเช่นขนตาสำหรับผู้หญิงนะคะหรือว่ารอยของขอบตาบนหรือว่ารอยใต้ตานะคะแล้วแต่จะใส่ค่ะเพื่อให้ดูมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะใส่เป็นตา2ชั้นนะคะของผู้หญิงของผู้ชายก็จะมีเส้นด้านบนเช่นเดียวกันค่ะแล้วจึงใส่รายละเอียดในลูกตานะคะไม่ว่าจะเป็นแววตาหรือว่าจะเป็นประกายตาอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยค่ะว่าชอบสไตล์ไหนนะคะบางทีก็จะมีแบบใส่แววตา2ลูก3ลูกหรือว่าอาจจะมีประกายตาที่แตกต่างจากนี้นะคะลองหาสไตล์ที่ชอบแล้วก็วาดบ่อยๆค่ะจากนั้นก็เติมคิ้วนะคะในส่วนของคิ้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ชายมักจะมีคิ้วที่เข้มมากกว่าของผู้หญิงค่ะบางทีนะคะการวาดดวงตาเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่สามารถแยกแยะชายหญิงได้ง่ายโดยดูจากขนาดและก็ความเข้มของคิ้วค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการวาดตาง่ายๆนะคะแล้วก็มาทวนความรู้อีกครั้งนึงนะคะ1เส้นขอบตาด้านบน2ลูกตานะคะ3ขอบตาด้านล่างค่ะแล้วก็4ลูกตาดำด้านในนะคะ5
ส่วนที่เหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นขนตารอยพับตาด้านบนนะคะในส่วนของผู้ชายก็เหมือนกันค่ะมีถุงใต้ตาลงมาเล็กน้อยหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนประกอบของการวาดตานะคะเราก็สอนเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปนะคะเราคิดว่าทุกคนที่ดูเนี่ยน่าจะวาดตามได้ง่ายๆแล้วค่ะแต่ว่าดูอย่างเดียวแล้วไม่วาดตามเนี่ยไม่ได้นะคะดูแล้วต้องวาดตามด้วยค่ะต้องฝึกวาดบ่อยๆจะได้วาดได้เก่งๆแล้วก็วาดได้เร็วๆนะคะสำหรับต่อมาเนี่ยเป็นส่วนเสริมที่เราอยากแถมให้ค่ะก็คือเรื่องของรูปตาค่ะในครั้งนี้นะคะรูปตาที่เราจะเน้นก็คือรูปตาของด้านหลังนะคะซึ่งเราจะให้แบบของผู้ชาย3แบบแล้วก็ผู้หญิง3แบบค่ะสำหรับแบบแรกของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะก็คือมีลักษณะหางตาด้านหลังยกขึ้นด้านบนค่ะและสำหรับตัวอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหางตาแบบอยู่ช่วงตรงกลางแล้วก็จะปิดท้ายด้วยหางตาแบบตกนะคะสำหรับวิธีการวาดนะคะก็ดูตามได้เลยค่ะให้วาดเป็นโครงตาด้านบนขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็สามารถวาดโครงตาด้านล่างลงมาได้เลยหรือว่าจะวาดเป็นลูกตาก่อนเพื่อวัดขนาดกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่มีขั้นตอนตายตัวนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็วาดแบบไม่มีแบบแผนนะคะก็วาดไปเรื่อยๆนะคะคิดออกก็ค่อยมาเติมในส่วนที่มันขาดหายค่ะแต่สำหรับมือใหม่เราแนะนำว่าควรจะวาดแบบเดิมซ้ำๆกันก่อนสัก 4-5 ครั้งให้เกิดความถนัดนะคะแล้วถึงจะเริ่มแบบใหม่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นรูปตาตัวอย่างของแบบผู้หญิงนะคะเราก็จะมาวาดให้ดูอีก3แบบค่ะเริ่มต้นแบบแรกก็คือหางตาชี้ขึ้นนะคะสังเกตวิธีวาดลูกตาของตัวอย่างนี้นะคะเราจะไม่ได้วาดเป็นทรงกลมปกติค่ะคือถ้าเกิดความชำนาญขึ้นแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดแล้วก็รูปแบบของลูกตาด้านในได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกที่เราสอนไปนะคะก็คือการวาดเส้นโค้งแล้วก็วาดทรงกลมปกติค่ะสำหรับมือใหม่เราคิดว่าเริ่มแบบนี้น่าจะง่ายที่สุดนะคะต่อมาเป็นแบบหางตาตกค่ะคราวนี้ก็เป็นรูปแบบของตานะคะแบบเบสิกง่ายๆนะคะ3แบบที่เราเอามายกตัวอย่างให้ดูค่ะจริงๆแล้วมันยังมีรูปแบบอื่นอีกเยอะมากๆแต่ว่าเราคิดว่าเบสิกเนี่ยให้เริ่มต้นจากแบบพวกนี้น่าจะง่ายกว่าค่ะสิ่งสำคัญนะคะคือการดูแล้วก็เอาไปฝึกวาดค่ะฝึกวาดบ่อยๆก็จะเกิดความถนัดมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมฝึกวาดกันด้วยนะคะต่อมานะคะเมื่อเริ่มวาดตาแบบนึงได้ถนัดแล้วก็ให้เพิ่มการวาดตาแบบอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะเราก็ให้วาดแบบตาที่กลมโตตลอดเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือทรงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราวาดทรงนี้ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คาแรคเตอร์ของผู้หญิงเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นเราจะวาดตาที่กลมโตแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วลักษณะนิสัยกับดวงตาเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกันก็สามารถไปดูในคลิปอื่นๆที่เราสอนได้นะคะเรื่องตากับนิสัยดวงตากลมโตเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกสดใสน่ารักวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะวาดผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้ดวงตาแบบนี้ไม่ได้นะคะคืออาจจะใช้ได้ในกรณีที่ผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนที่สดใสร่าเริงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบสุขุมนุ่มลึกหรือเย็นชาหรือดูเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมาวาดในรูปแบบดวงตาแบบนี้ค่ะซึ่งมีความเรียวเล็กแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะและในตัวอย่างที่เราจะวาดนะคะเราจะวาดให้ข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมีปลายตาที่ไม่เหมือนกันค่ะข้างหนึ่งปลายตาจะชี้ขึ้นส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยปลายตาจะอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างค่ะ
สังเกตนะคะว่าข้างที่ปลายตาชี้ขึ้นเนี่ยจะมีความรู้สึกโฉบเฉียวมากกว่าปลายตาที่อยู่ตรงช่วงตรงกลางค่ะเปรียบเทียบตัวอย่างด้านบนที่มีแววตากับด้านล่างที่ไม่มีแววตาด้านล่างเนี่ยดูดุดันมากกว่าค่ะต่อมานะคะสำหรับตัวอย่างของตาเด็กผู้ชายนะคะจะมีการวาดคล้ายๆกับตาของผู้หญิงค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายนะคะตอนที่ยังไม่โตเต็มวัยเนี่ยดวงตาเขาจะยังกลมโตอยู่ค่ะแล้วพอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะขนาดของดวงตาก็จะเริ่มแคบแล้วก็เรียวขึ้นค่ะสังเกตนะคะว่าอันเนี้ยคล้ายๆกับดวงตาของผู้หญิงเลยแต่ว่าไม่มีขนตาแล้วพอเติมคิ้วเข้มลงไปก็จะดูกลายเป็นตาของผู้ชายมากขึ้นค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากฝากไว้สำหรับการฝึกก็คือให้กะระยะของระหว่างหัวตาทั้งสองข้างซ้ายกับข้างขวานะคะระยะห่างของตาค่ะด้วยตัวเองฉะนั้นเวลาที่ฝึกวาดนะคะให้ฝึกวาดดวงตาทั้งสองข้างค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ฝึกวาดทั้งสองข้างถ้าเกิดว่าฝึกวาดแค่ข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยแล้วเวลามาวาดดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์กันค่ะฉะนั้นให้ฝึกตั้งแต่แรกเลยด้วยการฝึกวาดตาสองข้างจนเป็นนิสัยค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของตาของผู้ชายที่เป็นวัยหนุ่มแล้วนะคะเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มดวงตาก็จะมีลักษณะที่เดียวเล็กมากขึ้นค่ะแล้วก็มีลักษณะที่แคบขึ้นกว่าดวงตาตอนที่เป็นเด็กค่ะซึ่งก็จะมีวิธีการวาดคล้ายกันเพียงแต่ว่าขนาดของรูปตาเนี่ยจะเล็กขึ้นแล้วก็รวมถึงตาดำนะคะจริงๆขนาดของตาดำก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบค่ะแต่รูปตาเนี่ยก็ขอให้แคบขึ้นนะคะแล้วก็มีความเรียวขึ้นค่ะค่ะก็มีน้องนะคะขอเรื่องการวาดตาเคเมะเข้ามานะคะในความตั้งใจแรกเนี่ยจริงๆกะจะมาใส่ในคลิปนี้แต่เนื่องจากคลิปนี้เนี่ยตอนนี้มันยาวมากแล้วนะคะเลยขอตัดไปเป็นอีกคลิปนึงละกันค่ะก็จะออกมาเป็นอีกน่าจะอีกสักพักนึงก็จะทำคลิปการวาดตาเคเมะออกมานะคะก็นี่นะคะสำหรับดวงตาของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้ค่ะสำหรับผู้ชายค่ะการใส่แววตาที่ขนาดไม่เท่ากันก็จะให้ผลที่ต่างกันด้วยนะคะทางด้านขวาเราจะใส่แววตาส่วนทางด้านซ้ายไม่ใส่ค่ะสำหรับข้างที่ไม่ใส่แววตานะคะก็จะให้ความรู้สึกมืดมนมากกว่าข้างที่ใส่ค่ะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชอบกันนะคะสำหรับการใส่รายละเอียดปีกย่อยในดวงตาเนี่ยมันก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าก็ขอให้มีจุดตาดำตรงกลางแล้วส่วนที่จะใส่ประกายตาหรือว่าเส้นอื่นๆในรูม่านตาเนี่ยก็ลองวาดกันดูนะคะบางทีอาจจะใส่ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ใส่แววตาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ค่อยๆฝนด้านในนะคะให้มีความเข้มด้านบนมีความเข้มมากกว่าด้านล่างลองวาดแบบนี้ดูก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปวาดรูปแบบอื่นที่มันแฟนซีกว่านี้นะคะแม้แต่การวาดเส้นยุ่งยุ่งขมุกขมัวนะคะก็ยังสามารถเห็นเป็นสไตล์การวาดตาแบบนึงได้เลยค่ะพอใส่แววตานะคะแล้วก็ใส่ตาดำรวมถึงการระบายสีตาก็จะกลับมาเหมือนตาปกติค่ะค่ะสำหรับการวาดตาทั่วๆไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่เราจะสอนวันนี้นะคะแล้วก็จะมีช่วงท้ายต่อจากนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปการวาดตาที่ไปแบบช้ามากๆค่ะค่อยๆลากเส้นให้ดูนะคะก็สำหรับคนที่ยังดูแล้วก็ยังวาดตามไม่ได้ต้องลองวาดก่อนแล้วนะคะลองวาดแล้วยังวาดตามไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ดูช่วงท้ายนี้ด้วยค่ะ
ค่ะเนื่องจากวาดตัวอย่างที่เราจะวาดให้ดูนะคะก็เป็นการวาดครั้งเดียวนะคะไม่มีการลบแล้วก็ไม่มีการซ้อนเลเยอร์นะคะเพราะว่าเป็นการวาดในโปรแกรมตัดต่อนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยงามแล้วก็เส้นจะไม่เหมือนกับการวาดในโปรแกรมพวกโปรแกรมวาดรูปนะคะก็ให้ดูเป็นวิธีการวาดเอานะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างตาที่เราเอามาวาดให้ดูคร่าวๆนะคะคิดว่าดูแล้วก็น่าจะวาดตามได้ทีละสเต็ปแล้วค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับในโอกาสต่อๆไปนะคะถ้าเรามีเวลาเราก็จะทำคลิปที่ติดไว้นะคะก็คือคลิปการวาดตาเคเมะออกมาให้ดูนะคะอาจจะอีกสักพักนึงเลยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะอยากจะให้สอนวาดอะไรก็รีเควสกันได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเราสอนวาดได้เราจะสอนวาดแน่นอนค่ะ